ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮานี่เลยเราได้รับเกียรตินะฮะจากคณะกรรมการแล้วก็ที่ปรึกษาแล้วก็ MD ของจังหวัดเชียงรายมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราสวัสดีทั้ง3ทั้ง4ท่านนะสวัสดีครับอยากให้อาจารย์เนี่ยกล่าวนิดนึงกับเวทีนี้ครับครับก็พอรู้คอนเซปต์ของMiss Landscapeนะชอบมากเลยเพราะเป็นอาจารย์อยู่แล้วนะก็เห็นสามลีเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่าเราก็สั่งสอนเด็กอยู่แล้วว่ารีไซเคิลนะรียูสนะแล้วรีอะไรอีกกันนะรีดิวนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอกสารนะมันใช้กันมาจนเยอะทีนี้เราใช้เทคโนโลยีในการรีดิวเอกสารแล้วได้นะตรงนี้แล้วเราคัดสรรมาเรียบร้อยนะจึงรับทันทีว่าเป็น MD ของเชียงรายได้เลยก็คัดสรรน้องศิลปภามาแล้วนะฮะตรงนี้เราก็รับรองว่าเราต้องคว้ามงนี้แน่นอนได้เลยครับพี่ปุ้ยได้เลยก็ในฐานะเป็นที่ปรึกษานะคะก็เป็นที่ปรึกษามาหลายเวทีแล้วซึ่งเวทีนี้เหมือนกับเป็นเหมือนกับเวทีน้องใหม่เป็นเวทีแรกนะคะซึ่งปกติก็เป็นช่วยคุณหมีคือเรื่องของมิสเตอร์อันนั้นคือเวทีผู้ชายที่เป็นผู้ชายรักโลกแต่มาเวทีนี้เป็นผู้หญิงรักโลกก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ๊ยแน่นอนเลยน่าสนใจมากก็เลยอยากจะเชิญสาวๆเนี่ยมาประกวดนะคะคือคนที่ชอบรักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาตินะคะมาเลยค่ะแล้วพี่ปุ้ยก็ยินดีที่จะดูเรื่องของบุคลิกภาพหรือว่าแอททิจูดข้างในนะคะเพราะว่าเป็นอาจารย์สอนเรื่องของบุคลิกภาพอยู่แล้วนะคะจะได้สวยจากภายในและภายนอกค่ะนะคะมานะคะสมัครสาวๆมาสมัครกันค่ะได้เลยมาน้องเฟิร์สผู้สมัครมิสแลนด์สเคปเชียงรายกันบ้างค่ะสำหรับมิสแลนด์สเคปนะคะก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นเวทีที่เกี่ยวข้องกับการรักโลกนะคะก็อยากให้ทุกคนค่ะช่วยกันรณรงค์แล้วก็เฟิร์สเนี่ยค่ะจะเป็นตัวแทนให้ทุกคนน่ะหันมารักโลกของเรามากขึ้นค่ะได้เลยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมพี่หมีของเรานะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์เกี่ยวกับบริบทของมิสแลนด์สเคปของเวทีนี้กันครับครับก็ดีใจมากๆครับตอนนี้มีสาวงามเข้าประกวดนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นตัวเต็งหลายคนเลยที่ค่อนข้างจะสวยในส่วนของมิสแลนด์สเคปเนี่ยเป็นโครงการปีแรกที่เราได้ร่วมกับทาง International นะครับซึ่งเป็นเวทีมิสเตอร์เนี่ยเราเปิดมาแล้ว4ปีเป็นก้าวสู่ปีที่4นะครับสำหรับของมิสนี่ค่ะเป็นปีแรกที่เราคัดสรรมาก็ใช้ชื่อคอนเซปต์เดียวกันครับหนุ่มหล่อรักโลกแล้วก็นางงามรักโลกซึ่งนางงามรักโลกก็คือคอนเซปต์ไม่บริบทของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในเรื่องของอย่างที่อาจารย์ชาคิดบอกคือ reduce reuse recycle นะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่เราจะเขาเรียกว่าไฮไลท์ของงานเนี่ยก็คือเราจะมีแฟชั่นโชว์จากดีไซเนอร์ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่เรากำลังตัดเย็บอยู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนี่ก็เราจะได้ของอาจารย์สวภาเทพศรินทร์ยุยามาพูดถึงเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็จะมีคนในวงการอีกมากมายที่จะมาพูดถึงเรื่องแฟชั่นโชว์ในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของการวางตัวแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายซึ่งปีนี้ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามาแรงใช่ใช่ครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับน้องๆสาวงามที่สนใจนะครับติดต่อไปที่ MD National Managing Director แต่ละจังหวัดได้นะครับหรือทางเพจMiss Landscape นะครับOf the World Thailand นะครับซึ่งตอนนี้เราเชนใหม่นะครับเราเปลี่ยนเป็นMiss Landscape Of the World Thailand นะครับในส่วนของเวทีผู้ชายกับเวทีผู้หญิงเราใช้บริบทเดียวกันก็คือ Better Together แล้วก็เราไปด้วยกันนะครับถ้ายังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ